งพอมันติดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงครับแล้วถ้าเกิดผมจะใช้ไฟวิดีโอคือใช้ไม่ได้ฟังก์ชันต่างๆครับค่อนข้างซับซ้อนนะก็สำหรับผมนะมันไม่ช้าขนาดนั้นนะครับดูนะผมจะกดนะ1 2 3กดปึ๊บเห็นป่ะออกมาละทั้งที่ของ Sony อ่ะน่าจะได้ช่วงเลนส์ที่มันวายมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะก็จะดีครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะเสียงก็จะว่องๆปองๆหน่อยหรือปุ่มต่างๆที่บนจอเนี้ยทัชสกรีนไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้คุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องมีกล้องนะครับแล้วก็กล้องที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนอวยกันตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับSony ZV-1 และผมไม่ได้มารีวิวว่ากล้องตัวนี้มีดีอะไรนะครับแต่เรามาดูครับว่าถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วซื้อกล้องตัวนี้ไปจะมีปัญหาอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนจะซื้อครับโอเคครับเจ้าตัวนี้ครับก็คือ Sony ZV-1 นะครับซึ่งกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับก็คือ Canon EOS M50 ครับแล้วก็ใช้มานานนะเกือบ3ปีแล้วนะตอนนี้น่าจะเข้าปีที่3แล้วนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหกล้องสภาพมันไม่ไหวแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อกล้องตัวใหม่ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัญหาของตัว M50 ทำไมผมไม่ซื้อตัว Mark II เนาะอย่างแรกคือ M50 เนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับเวลาถือมือเดียวเนี่ยโอ้ใช้นานๆนี่ปวดไหล่นะแล้วเวลาที่ Canon M50 เนี่ยไปต่อกับ Stabilizer นะครับซึ่งผมใช้ชี่หยุนเคลน2นะครับมันค่อนข้างจะแบบหมิ่นเหม่มากเลยนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่เออร์เลอร์ตลอดเพราะตัวกล้องมีน้ำหนักเยอะครับแล้วที่ผมมีปัญหาอย่างนึงกับตัวกล้อง Canon นะครับนั่นก็คือตัวมิเตอร์เสียงเนาะเวลาที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมจะไม่เห็นมิเตอร์เสียงครับเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยนะครับว่าตัวกล้อง Canon เนี่ยเสียงเข้าไม่เข้าครับมีหลายครั้งที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยลืมครับต่อไมค์ไม่เรียบร้อยครับปรากฏว่าไฟล์เสียงไม่มีแต่ภาพซะอย่างนั้นนะครับก็ต้องถ่ายแก้ใหม่วุ่นวายไปหมดเลยเอาอย่างนี้นะครับด้วยราคาที่สูงกว่าด้วยนะครับของ M50 Mark II นะผมก็เลยตัดสินใจละว่าซื้อ Sony ZV-1 ตัวนี้มาครับแล้วตอนนี้นะครับผมถ่ายเพื่อนๆดูนะครับทั้ง2กล้องนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะระยะเลนห่างจากหน้าผมเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแสงของกล้อง Sony นะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ของ Canon ก็จะมีความใสกว่าแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าใครชอบแบบนี้นะอ่ะอย่างนี้เวลาผมถ่ายกล้องตัว Sony เนี่ยผมก็จะต้องเพิ่มแสงไฟเข้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้เห็นไหมของ Sony ก็จะเริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับแต่ของ Canon ก็คือหน้าจะมีไฮไลท์เยอะขึ้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ที่ว่าเราปรับแสงในการใช้งานจริงด้วยนะครับต่อมาที่ชอบมากๆของคนรีวิวนะครับนั่นก็คือหมวด Product Showcase นะครับสำหรับการโชว์สินค้านะสำหรับคนที่รีวิวนะถ้าเป็นของ Canon นะครับสมมติผมโชว์ขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้นะเห็นมั้ยครับกว่าจะจับได้นะครับต้องเอามือบังนิดนึงเห็นไหมโอเคนะครับจับได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูของ Sony บ้างนะครับของ Sony นะยกของขึ้นมาปุ๊บนะครับไม่ต้องเอามือบังด้วยเห็นป่ะเอาลงปุ๊บขึ้นมาปุ๊บคืออันนี้ดีจริงไวจริงนะครับใช้ได้ดีเลยทีนี้มาดูของโหมดที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือ Filter Effect นะครับซึ่งหน้าผมเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนักนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเห็นไหมมันก็มีรอยหลุมรอยอะไรตีนกาเห็นไหมครับแต่พอมาอยู่ในกล้อง Sony ครับย้ายมาปุ๊บเห็นไหมครับหน้าก็จะเนียนๆเรียบๆขึ้นนะครับตีนกาก็น้อยลงนะน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับแคนนอนนี่ตีนกาหายไปเยอะเลยนะครับก็สำหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้านะครับตื่นมาอยากอัดวิดีโอเลยนะครับก็โซนี่ก็ค่อนข้างเหมาะเลยครับมาดูระยะถ่ายบ้างนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในโซนี่นะเพราะระยะถ่ายเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับถ้าผมใช้กล้องแคนนอนนะเลนส์เขาค่อนข้างจะแบบเนี่ยวางระยะเดียวกันเลยนะจะเห็นเต็มตัวนะผมไม่ต้องตั้งกล้องห่างมากนักนะครับในขณะที่พอผมใช้กล้องของโซนี่นะครับวางห่างเท่ากันเลยนะครับสังเกตไหมว่าตัวผมหายไปแล้วนะครับเฟรมเขาถูกครอปมานะทั้งที่ตัวนี้เลนเป็นเท่าไหร่เนี่ยทั้งที่ของ Sony อ่ะน่าจะได้ช่วงเลนที่มันวายมากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะก็จะดีครับซึ่งความให้ผมต้องวางกล้อง Sony เนี่ยห่างออกไปจากเดิมนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ไมค์หัวกล้องอัดเสียงนะครับซึ่งเราไม่ได้ต่อไมค์แยกนะเสียงมันก็จะแบบฟุ้งไปหมดเลยนะครับทีนี้ลองมาฟังเสียงไมค์บ้างนะครับไมค์หัวกล้องที่หลายคนบอกเฮ้ยโซนี่มันก็โอเคนะโซนี่มันก็ดีนะครับเป็นระบบไมค์รุ่นใหม่นะซึ่งผมเคยฟังในไฟล์ของโซนี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับแต่พอมาใช้จริงแล้วผมว่ามันเบาไปแล้วมันแบบป้องแป้งไปนะครับซึ่งตอนนี้แคนนอนนะผมเสียบไมค์อยู่แล้วเพราะแคนนอนเดี๋ยวผมถอดไมค์แคนนอนให้ดูครับตอนนี้นี่คือเสียงของไมค์แคนนอน M50 ตัว Mark 1นะครับเสียงจะเป็นแบบนี้เลยนะไมค์หัวกล้องนะครับทีนี้เราลองมาฟังของโซนี่บ้างนะครับ
่ะนี่คือเสียงของไมค์ Sony นะครับ ZV-1 นะครับเสียงจะเป็นแบบนี้นะเสียงก็จะว่องว่องป้องป้องหน่อยนะครับแต่ว่าซื้อไมค์เสริมดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวไมค์แยกอีกทีนะครับว่าไมค์ตัวไหนที่เหมาะนะครับกับกล้อง Sony ZV-1 คือผมจะบอกว่าผมลองใช้ไมค์หลายตัวแล้วแล้วเจอตัวที่เหมาะแล้วเสียงดีแล้วแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูในอีกวิดีโอต่อไปนะครับอ่ะทีเนี้ยนะครับผมจะให้ดูนะอันนี้ผมวางกล้องไว้เดี๋ยวผมขอถอดจากขาก่อนแป๊บนึงนะครับหน้าจอของ Sony ZV-1 เนี่ยค่อนข้างบอกฟังก์ชันต่างๆครบนะเห็นไหมนะครับมีตัวมิเตอร์นะครับอ่ะผมจะทำยังไงให้เห็นดีเนี่ยอ่ะปิดงี้ดีกว่านะครับเห็นไหมมีตัวมิเตอร์เสียงด้วยนะครับเห็นไหมมิเตอร์เสียงด้วยนะครับซึ่งทำให้เรารู้ครับว่าเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยเสียงเข้าไม่เข้าครับในขณะที่ Canon ควรจะมีหน้าจอแต่ไม่มีคือจะบอกว่าถ้ามีเนี่ยผมกลับไปซื้อ Canon Mark II แล้วแล้วก็หลายคนนะครับมีปัญหากับตัวกล้องตัวนี้ครับเขาบอกว่ามันเปิดช้านะถ่ายช้าคือผมบอกว่าสำหรับผมนะมันไม่ช้าขนาดนั้นนะครับดูนะผมจะกดนะ1 2 3กดปึ๊บเห็นป่ะออกมาละถ่ายได้แล้วไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะครับผมว่ามันก็โอเคนะแต่สำหรับสาย Vlog นะครับหรือยูทูบเบอร์ที่ต้องทราบนะครับคือจะบอกว่า Sony ZV-1 กินแบตมากนะครับด้วยความที่แบตก็อาจจะก้อนเล็กด้วยนะครับผมแกะแบตออกมาให้ดูนะครับคือผมจะบอกว่าผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อกล้องมานะผมซื้อแบตสำรองอีก3ก้อนเลยนี่คือแบตแท้ที่มาจากศูนย์นะครับ 1,240 มิลลิแอมป์อะเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือแบตเทียบนะครับก็ประมาณ 1,090 มิลลิแอมป์อะเวอร์นะครับใช้แทนกันได้ใช้งานคือผมจะบอกว่าถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนึงเนี่ยเวลารีวิวอย่างเงี้ยบางทีไม่พอด้วยนะเออนะครับถ้าเกิดถ่ายงาน DIY เนี่ยต้องใช้2ก้อนบางวันใช้3ก้อนเลยนะครับเพราะนั้นสาย Vlog สายบล็อกเกอร์นะครับจำเป็นจะต้องซื้อแบตสำรองไว้นะครับทีนี้มาดูปัญหาของกล้อง Sony ZV-1 ในการทำงานแบบยูทูบเบอร์กันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับเมื่อกล้องตัวนี้ต่อเข้ากับตัวฐานนะฐานแบบขาวางกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะปึ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเปิดปิดฝานะครับติดครับนี่มันติดฐานล่างตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะค่อนข้างเปิดยากนะครับแล้วก็งัดเปิดปิดค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าเห็นไหมฐานมันจะล้นออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาที่เขาให้มาเนี่ยมันเสมอพื้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยต้องแคะต้องงัดออกมานะครับโดยเฉพาะใครที่ใส่ตัวฐานนี้แน่นๆนะครับจะค่อนข้างแกะออกยากเลยเนาะแล้วก็ด้วยการดีไซน์ด้วยความเล็กอ่ะนะฮะเห็นไหมข้างล่างนะครับเวลาเราใส่ฐานที่วางกล้องนะขนาดใส่อันเล็กนะผมซื้อแบบที่เป็น Quick Release นะครับก็ใส่แล้วก็บังแบตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราแกะฐานเวลาที่แบตหมดนะซึ่งแบตมันก็บดบ่อยมากๆอ่ะเราก็ต้องคอยมาแกะไอ้ฐานตัวนี้ออกแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะอยากจะบอกจริงๆถ้าเขาขยับดูตรงนี้นิดนึงนะจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ครับมันก็เป็นดีไซน์ของ Sony เขาอะนะต่อมาเรื่องจอนะครับจอที่เขาบอกว่าเป็นจอทัชสกรีนคือผมจะบอกว่ามันทัชสกรีนได้เฉพาะการโฟกัสเท่านั้นนะครับปุ่มต่างๆที่อยู่บนจอเนี้ยทัชสกรีนไม่ได้นะแล้วตามความแบบสไตล์ Sony นะครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆครับค่อนข้างซับซ้อนนะก็ต้องใช้เวลากับมันนิดนึงนะสำหรับคนที่ซื้อไปใหม่แล้วไม่เคยใช้ Sony นะต้องเรียนรู้กับมันนิดนึงนะแต่พอเขาเริ่มเข้าใจก็ใช้ได้ข้อดีของการไม่มีทัชสกรีนอยู่บนจอคือเราไม่พลาดไปกดอะไรทำให้แบบเกิดฟังก์ชันขึ้นมาขณะที่เราถ่ายวิดีโอนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาเราจะกดเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งหาตรงปุ่มตรงข้างๆเนี่ยนะครับมากดไปกดมานะครับมันก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนฮะเรื่องต่อมานะครับก็คือฮอตชูนะครับฮอตชูตัวนี้ให้มาอันเดียวซึ่งปกติแล้วถ้าใครไม่ได้ต่อไมค์เสริมใช่ป่ะเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ขนอุยๆอันเนี้ยนะครับมาติดบนฮอตชูแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอมาติดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงครับแล้วถ้าเกิดผมจะใช้ไฟวิดีโอคือใช้ไม่ได้ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปซื้อเทรย์ซื้ออาร์มซื้ออะไรมาจับอีกให้มันวุ่นวายนะซึ่งถ้า Sony อ่ะเขาอยากให้ใช้ตัวนี้เขาควรจะมีฮอตชูมาเสริมให้ข้างบนตัวนี้ด้วยอีกชั้นนึงไงมันจะได้ต่อไฟได้ใช่ป่ะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะใช้ไมค์หัวกล้องแล้วจะใช้ไฟด้วยไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเอาออกนะครับไปใส่ไมค์เสริมอ่ะแล้วทีนี้นะครับถ้าผมอยากจะต่อไฟเสริมนะผมก็จะต่อไฟเสริมโป๊ะเข้าไปอย่างนี้เสร็จเห็นไหมใส่เสริมปึ๊บเห็นไหมใส่ไฟเสริมแล้วไมค์ตัวนี้ก็จะไม่ได้ถูกใช้ตัววินชิลปิดนะครับก็จะโล่งๆเนาะผมก็ต้องใช้ไมค์นอกทีนี้ผมสมมติผมต่อไมค์นอกสมมติผมใช้คอมมิก้าเนี่ยต่อไมค์นอกปุ๊บนะครับถ้าต่อขึ้นไปข้างบนแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับสายนะ คือผมจะบอกว่าทำไมเขาเอาสายมาไว้ด้านขวาก็ไม่รู้นะครับตัวเสียบสายไมค์นะครับมาอยู่ด้านขวานะซึ่งดีแล้วที่มีตัวเสียบสายไมค์ผมชอบนะซื้อเพราะเหตุผลนี้เลยแต่ปัญหาคือพอมันอยู่ด้านขวาใช่ป่ะเนี่ยครับติดอย่างนี้ปุ๊บอ้าวแล้วไงครับมันก็จะมาบัง
วางค่อมไอตัวเวลาเรากดปุ่มแบบเนี้ยเนาะเนี่ยครับแล้วเราก็จะมาโดนสายไมค์ตรงนี้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเสียงมันก็จะเข้าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยถ้ามันอยู่ด้านซ้ายได้มันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะแต่แล้วก็ปัญหาคือบางคนถ้าไปเจอสายไมค์สั้นอันนี้เสร็จเลยลากข้ามมาไม่ได้นะครับซึ่งเนี่ยคือปัญหาง่ายๆเลยนะครับที่มันจะต้องเจอทุกคนกับยูทูบเบอร์นะครับแล้วคนที่ใช้ไมค์นอกก็ต้องเจอแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่มีปัญหานะกับคนที่ใช้สเตบิไลเซอร์แล้วก็ถ่ายเซลฟี่นะเพราะมันกดจากฝั่งนี้นะครับก็อาจจะมองในมุมนี้ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งพอแบบนี้ครับเราก็หันมานะครับแล้วเราก็ฟลิปกล้องนะครับของทุกอย่างมันก็จะอยู่แบบนี้เราก็กดถ่ายแบบนี้นะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบช่างกล้องอ่ะมีช่างกล้องอ่ะแล้วมีคนถือกล้องเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทำงานลำบากมากเลยนะนิ้วมันขวางอยู่อย่างนี้นะส่วนเรื่องไฟล์ภาพนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นช่วงวิดีโอที่ผ่านมานะไฟล์คมมากนะครับคอนทราสต์ดีมากสีสวยมากนะครับแต่ออนแอร์กับการปรับไวบาลานซ์นะครับเพราะนั้นใครที่ต้องการไวบาลานซ์แบบธรรมชาตินะครับอาจจะต้องไปปรับแมนนวลเพิ่มนิดนึงนะเพราะนั้นผมลองแล้วนะผมรู้สึกว่าสีต่างๆมันถูกดันให้เข้มมากเกินจริงไปนิดนึงแต่เราอาจจะยังไม่ชินในการใช้งานช่วงแรกนะเวลาถ่ายรถถ่ายอะไรเงี้ยสวยครับไฟล์ปกตินะครับในกล้องตัวอื่นนะเขาก็จะแยกออกมาเป็นไฟล์2กล่องใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีไฟล์วิดีโอออกมาเลยนะแต่แบบจะบอกว่าการเขียนไฟล์ของโซนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าผมอาจจะทำไม่เป็นก็ได้คือเขาจะมีดับเบิลไฟล์ครับจะมีไฟล์หลักที่เป็นตัววิดีโอมาแล้วก็จะมีไฟล์รองเสริมมาอีกตัวนึงเป็นไฟล์อะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเวลาเข้าไปอ่ะเวลาเราจะลากไฟล์ออกมาใช้งานอ่ะมันค่อนข้างลำบากครับมันติดไปหมดเลยเราก็ต้องมาทำการปรับนะลากไม่ได้ทันทีแล้วก็การเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเข้าต้องเข้าไป 2-3 โฟลเดอร์ก่อนนะครับจนจะถึงวิดีโอเนาะแล้วก็เวลาการเขียนข้อมูลนะเวลาการเขียนข้อมูลเวลาการฟอร์แมตลบข้อมูลค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับตัว Canonเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะซื้อกล้อง Sony ZV-1 ไปใช้นะในมุมของยูทูบเบอร์ครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะลองใช้ถ้าถามว่าคุ้มไหมนะครับเป็นยูทูบเบอร์น่าซื้อไหมผมบอกเลยครับคุ้มค่าน่าซื้อเพราะผมเองก็ซื้อมาใช้แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคแต่เราจะต้องรู้ก่อนนะว่าส่วนไหนที่มันจะเป็นปัญหาการใช้งานครับซื้อไปจะได้ไม่ผิดหวังทีหลังก็แนะนำนะครับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับแล้วก็ถ่ายงานคนเดียว2คนที่บ้านนะครับเป็นวีล็อกเป็นบล็อกเกอร์คือผมจะบอกว่ามันสะดวกคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคาประมาณ 20,000 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแล้วจะคุ้มกว่านี้ครับถ้าแก้ไขฟังก์ชันต่างๆที่ผมพูดในวิดีโอทั้งหมดนะครับและขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากได้กล้อง Sony ZV-1 นะครับผมใส่ลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไป